ครับเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ100ปีธงชาติไทยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการทำเนียบรัฐบาลและนักกีฬาทีมชาติไทยรวมทั้งดาราศิลปินผู้นำศาสนานักเรียนนักศึกษาครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเปิดเทศกาลวันพระราชทานธงชาติไทย100ปีธงชาติไทยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติและชมเทศกาลพร้อมทั้งมอบตราสัญลักษณ์100ปีธงชาติไทยให้แก่ปลัดกระทรวงผู้บัญชาการทหารและนายตำรวจด้วยครับสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์และพระราชทานธงประจำชาติไทยกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยกิจกรรมปีนี้เป็นปีแรกครับและเป็นวันครบรอบ100ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครับ